านไทยเที่ยวไทยครั้งที่34คือหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ใช้ตลาดเชิงรุกสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับภาครัฐและเอกชนด้านธุรกิจท่องเที่ยวภายในงานประชาชนเข้ามาเลือกดูเลือกซื้อและสอบถามข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนสนใจบางคนถึงกับนำแผ่นพับที่ได้รับแจกจากร้านต่างๆมาพิจารณาและเปรียบเทียบเพื่อให้คุ้มค่ากับราคาที่ถูกและดีที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปีนี้คือทะเลโดยเฉพาะโซนภาคใต้บริเวณหมู่เกาะซิมิลันเกาะตาชัยและเกาะหลีเป๊ะรวมถึงชายทะเลจังหวัดต่างๆยังคงได้รับความนิยมทำให้แพ็กเกจทัวร์และที่พักที่เกี่ยวกับทะเลมีประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษก็ท่องเที่ยวค่ะเพราะว่ามีทัวร์ให้เลือกหลายที่เลยค่ะให้ตัดสินใจได้ง่ายๆทางใต้ค่ะเป็นภูเก็ตทะเลสวยค่ะน้ำใสแต่ยังไม่เคยไปเหมือนกันก็ช่วยให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นนะครับเดินเปรียบเทียบราคากันได้ทำให้เรามีตัวเลือกในการช่วยในการตัดสินใจครับรอบนี้มาดูที่พักที่เกาะกูดนะครับเกาะกูดจังหวัดตราดอันนี้มาซื้อทัวร์ของแอร์เอเชียโกแล้วก็ดูของในประเทศพวกแถวหัวหินแล้วก็พวกที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพวกสวนน้ำเนี้ยค่ะนี่ได้แล้วค่ะแต่ยังไม่ครบเดี๋ยวต้องเดินต่อค่ะจากการสอบถามผู้ประกอบการยอมรับว่าประชาชนให้ความสนใจทะเลภาคใต้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกาะตาชัยที่เป็นเกาะธรรมชาติที่เพิ่งเปิดใหม่สะอาดและสวยงามทำให้แพ็กเกจทัวร์ของเกาะตาชัยขายดีเป็นพิเศษกระแสทางทะเลเนี่ยมันมีทะเลที่เปิดใหม่เกาะที่เปิดใหม่เยอะและที่คนยังไม่ไปอย่างเช่นเกาะตาชัยพวกศรีวิรันอะไรพวกนี้คนก็จะนิยมไปเพราะว่ามันเป็นกระแสเหมือนคนไปแล้วสวยก็มาบอกปากต่อปากนะพูดถึงความนิยมความสวยงามที่มันแตกต่างเพราะว่าไปทะเลมันมีทั้งทะเลมีทั้งภูเขามีทั้งธรรมชาติมันได้ครอบคลุมทุกอย่างนะครับมันก็เลยทำให้คนเนี่ยที่ไปแล้วเนี่ยนะรู้สึกประทับใจรู้สึกคือมันร้อนก็ได้ไปเล่นน้ำอะไรแบบนี้ในอนาคตสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าผู้ประกอบการจะหันมาให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นจังหวัดลพบุรีสุโขทัยและอยุธยาซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากเดินทางสะดวกเหมาะแก่การจัดทัวร์ระยะสั้นสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์สำหรับการท่องเที่ยวต่างประเทศญี่ปุ่นยังคงได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามเดินทางสะดวกไม่ต้องใช้วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศโดยในปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อตั๋วรถไฟและตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผ่านทางบริษัทตัวแทนเนื่องจากรวดเร็วกว่าไปต่อแถวรอซื้อในวันเดินทางสำหรับตอนนี้นะคะเทรนด์ญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงจากเมื่อก่อนนะคะที่ลูกค้าเนี่ยการที่ไปญี่ปุ่นได้อาจจะต้องใช้บริการบริษัททัวร์เพื่อจอยในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยลูกค้ามีโอกาสในการเดินทางมากขึ้นแล้วก็แอร์ไลน์ต่างๆเนี่ยมีการดั้มราคาลงมาไม่ว่าจะเป็นโลคอสแอร์ไลน์หรือว่าเปิดเส้นทางใหม่ๆที่เป็นชาร์เตอร์ไฟท์อะค่ะก็คือทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเดินทางได้ด้วยตัวเองเทรนด์ก็คือจะเปลี่ยนเป็นแบบแพ็กเกจอะค่ะนอกจากส่วนลดแพ็กเกจทัวร์ส่วนลดที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกว่า 1,300 ร้านจะลดราคาเพื่อแข่งขันกันทำยอดขายภายในงานนี้ส่วนลดจากสายการบินรถเช่าและเรือก็น่าจับตาไม่แพ้กันโดยตลอดทั้งวันประชาชนต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อเลือกซื้อตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศในภาพรวมคาดว่าการจัดงานไทยเที่ยวไทยในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมมากถึง 300,000 คนและมีเงินสะพัดมากถึง400ล้านบาท